สนับสนุนโดยไส้กรอกเบทาโกรชีสซีรีส์ความอร่อยที่ใครก็หยุดไม่ได้อยากรู้หากวันใดไรไม่เหมือนเก่าตะกี้บอกแม่มานะว่าไอ้ 3-4 วันที่แกบอกว่าไปค้างบ้านเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเนี่ยบ้านมุนินใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่อย่ามาโกหกแม่ผมไม่ได้โกหกนะครับแม่เขาไม่ได้เรียกว่าบ้านนะครับเขาเรียกว่าคอนโดครับเลี่ยงบาลีไปเรื่อยนะเราเนี่ยโอ้แม่ใช้คำโบราณมากครับผมฟังไม่ออกเขาเรียกว่าแถย่ะฟังออกนะครับนี่แม่เราจะแต่งงานกันใน 3-4 เดือนแล้วนะครับไม่จะถืออะไรอีกเฮ้ยถือสิฝ่ายหญิงเขาน่าเกลียดนะลูกปล่อยให้ผู้ชายเดินขึ้นบ้านเขาโครมโครมแบบนี้นินเขาสมัยใหม่แล้วนะครับแม่เขาไม่ถือหรอกแล้วอีกอย่างเนี่ยเราก็เคยพูดเลยเรื่องนั้นแม่รู้หรอกนะแหมงั้นก็ตามใจถ้าไม่กลัวชาวบ้านเขานินทาก็ขอบคุณครับนี่ช่วงนี้เนี่ยนินเขาฝันร้ายบ่อยๆนะครับแม่ผมก็เลยต้องไปนอนเป็นเพื่อนเขาอะฝันร้ายเหรอลูกแม่จะได้พาไปปรึกษาหลวงพ่อท่านเผื่อให้ท่านสะเดาะเคราะห์ให้แต่ว่าถ้าฝันถึงวัดถึงโบสถ์เนี่ยเขาว่าจะได้ลูกชายนะลูกแล้วถ้าฝันเห็นเพชรเห็นพลอยก็จะได้ลูกผู้หญิงได้ครับแม่งั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมจะถามให้นะครับจะถามให้บนเตียงเลยแล้วจะรีบมาบอกแม่นะครับก็ดีโอ้ยผมหยอกกับแม่นะเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นเฉยเดี๋ยวผมถามให้ตอนทานข้าวเช้าแล้วกันนะครับแม่รีบบอกนะครับมาๆๆเรามาทวนบทกันนิดนึงไหมคะค่ะแต่แม่คะหนูสงสัยอยู่อย่างนึงเนี่ยในสคริปต์มันเขียนว่าที่หนูหายเพราะว่าหนูทานยาตัวนี้ก็ใช่ไงเพราะว่ายาสมุนไพรตัวนี้แหละที่ทำให้ลูกเดินได้แต่หนูไม่ได้ทานนะคะที่หนูหายเนี่ยเพราะว่ายาจากหมอแล้วก็กายภาพบำบัดล้วนๆอันน่าลูกลูกก็พูดเป็นกลางๆเข้าไว้อ่ะก็บอกว่าทำกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็กินยาตัวนี้เสริมด้วยก็เลยช่วยให้มันหายเร็วขึ้นอ่ะยาตัวนี้แม่คุณกับคุณแขกไข่เขาแล้วถ้าเกิดว่ามันเวิร์กอ่ะแม่จะทำยาเกี่ยวกับความงามออกมาอีกหลายตัวเลยนะแอปพลิเคชันตัวใหม่นี้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเพื่อนค่ะโอ้ยมันเก่ามากคุณการหาเพื่อนเนี่ยแอปพลิเคชันพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้ว10กว่าปีที่แล้วยังมีแล้วเลยใช่ๆรู้จักไหมฮิฮ่าไฮฟายป่ะไฮฟายแม่เห็นได้ชัดเลยว่าคุณมาร์คมีความรู้เรื่องของแอปพลิเคชันสูงมากเลยนะแน่นอนแต่สอนถึงอยากให้ทุกคนฟังให้จบค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นการหาเพื่อนสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวค่ะเดินทางท่องเที่ยวหลายๆท่านถ้าเคยเดินทางท่องเที่ยวไปไกลกว่าในประเทศเรานะคะโอเคไหมคะเป็นอะไรครับคุณนินฝันกลางวันนะครับสะดุ้งซะสุดตัวเชียวหรือว่ามื้อกลางวันทานอิ่มเกินไปแต่ก็ไม่น่าใช่นะเพราะวันนี้ว่าที่สามีไม่ได้เอาปิ่นโตมาเสิร์ฟถึงที่นี่นี่นินถ้าง่วงก็ไปล้างหน้าดื่มกาแฟก่อนดีกว่าดีเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะทุกคนผมแนะนำให้ทานกาแฟดำนะครับเอาแบบเข้มๆเลยจะได้ไม่ต้องมาฝันถึงสามีในห้องประชุมอีกใช่คุณมาร์คะประชุมกับคุณเนี่ยชีพจรชีวิตฉันเต้นช้าลงทุกทีเลยทำไมเหรอครับก็แหมคุณชอบค้านโน่นค้านนี่ตลอดแล้วเวลาเสนอไอเดียแต่ละอย่างเนี่ยขอโทษนะคะ
ควายเรียกว่าป๋าหมาเรียกแดดดี้เลยค่ะสัญญาณชีพของเราบางคนเนี่ยแทบจะหยุดเต้นไปเลยล่ะค่ะเวลาประชุมแนวสิงสารสัตว์แบบนี้ไอ้นี่คุณว่าผมเป็นควายเป็นหมาเลยเหรอค่ะพวกเราคะสอนขอเสนอให้เราพักเบรกกาแฟกันได้ไหมคะกลิ่นโคลนสาบควายสาบหมาสาบทุยเนี่ยมันจะได้ระเหยออกไปบ้างปากดีนักเรียนลูกศรมีหน้าไม่มีผัวว่าจะคิดอย่างไรกับฉันที่เป็นในแบบนั้นเธออาจสนใจเนี่ยบอกสิครับผมจะได้ไปรับจังครับเป็นห่วงครับใช่ครับไม่หรอกค่ะพี่ตาแล้วฉันรอสวัสดีครับคุณมุตาคงจำผมกับน้องนกได้นะครับสวัสดีค่ะพี่ตาฉันไม่ใช่มุตาฉันคือมุนินอุ้ยตายจริงขอโทษค่ะก็ตอนนั้นน่ะพี่นินสวมบทเป็นพี่ตาได้แนบเนียนหลอกพวกเราชาวกระทรวงได้นี่คะนกก็เลยจำเป็นพี่ตามาตลอดเธอมาทำอะไรที่นี่นกก็เดี๋ยวนะครับนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิคะนี่พี่มูนินเราเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงด้วยกันอยู่พักใหญ่พี่นินเขาเป็นถึงกับคนสนิทของผอ.เลยนะคะผอ.เนี่ยรักมากไปไหนมาไหนกันตลอดแทบจะทำงานอยู่ร่วมห้องกับผอ.เลยล่ะค่ะจำได้ไหมคะพี่นินถึงขนาดมาดามนภาเมียผอ.เขาเข้าใจผิดคิดว่าพี่นินกับผอ.เป็นคู่รักกันเหรอครับโอ้ยนี่ถามจริงๆเหรอครับอันนี้นี่คือก่อนหรือหลังที่คบนายวีกิจครับเนี่ยก็ช่วงที่คบคุณวีกิจนั่นแหละค่ะอ๋อเฮ้ยนี่คบซ้อนเลยเหรอครับสงสัยคุณรัชนกจะเข้าใจผิดมั้งคะเพราะตอนนั้นน่ะฉันทำงานอยู่ที่นี่คนที่คุณนกพูดถึงคือน้องสาวฉันมีน้องสาวด้วยน้องสาวใช่สินั่นพี่มุตตาน้องสาวฝาแฝดของพี่นินโอ้ยไปกันใหญ่แล้วฝาแฝดเลยเหรอครับอุ้ยนี่พูดตรงๆนี่ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณนินเยอะมากเลยนะครับฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันเลยไหมเป๊ะเปล่าแฝดแท้แฝดเทียมเรื่องส่วนตัวนะคะคุณมาร์คคุณรัชนกคะช่วยแก้ข่าวด้วยนะคะที่ลือว่าน้องฉันเนี่ยไปมีอะไรกับผอ.จนมาดามเกิดความเข้าใจผิดมันเกิดจากพวกจิตสามฝักใฝ่แต่เรื่องน้ำเน่าปั้นข่าวเต้าข่าวจนผัวเมียเขาทะเลาะกันทั้งเมาส์โดยตรงแล้วก็เข้าไปเกรียงกันในโซเชียลต้องเป็นพี่ปริมแน่ๆเลยค่ะนกไม่เห็นรู้เรื่องเลยน้องนกนี่ซื่อเหมือนเดิมเลยนะคะว่าแต่วันนี้เนี่ยมีธุระอะไรถึงมาที่นี่คะหรือว่ามาขายตรงตามออฟฟิศอย่างเคย
นี่คุณพูดกับคุณรัชนกดีๆนะเขาคือลูกค้าของเราลูกค้าเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand